คนหัวร้อนบนถนนมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าต้นเรื่องเนี่ยมาจากคันนี้แหละไปจอดขวางเลนเลี้ยวจอดนะจอดขวางเลนเลี้ยวคันหลังบีบแตรไม่พอใจนะคะมีการตะโกนด่ากันไปมาพยายามบังคับรถเบรกให้เขาชนพอเขาไม่ชนเปิดประตูรถเขาต่อยหน้าเขาแบบนี้ค่ะทางซ้ายของจอเนี่ยคือ Honda นะคะเป็นรถผู้เสียหายโดนคนขับ BM ซึ่งลงจาก BM ไปแล้วนี่เปิดประตูรถเขาแล้วก็เห็นบอกต่อยอยู่เกือบนาทีนะคะเนี่ยเหตุการณ์นี้พลเมืองดีที่เป็นคันที่3ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยคือขับตามหลัง2คันนี้อีกทีนึงเป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็ถูกโพสต์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 10:45 นาทีที่แยกไฟแดงถนนร่มเกล้าทีมข่าวติดต่อไปยังผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าก็คือตัวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนร่มเกล้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงจุดนี้มันเป็นแยกไฟแดงร่มเกล้าลาดกระบังก็เห็นคัน BM อ่ะ BM ป้ายแดงอะค่ะอยู่เลนซ้ายสุดเลยคือมันเป็นเลนสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางมอเตอร์เวย์แต่รถ BM คันนี้จอดขวางเส้นทางเลี้ยวรถ Honda ของคนเจ็บอะค่ะเขาก็ไปไม่ได้ขณะเดียวกัน BM เนี่ยไม่ได้จอดเปล่าๆบางช่วงก็ยึกยักเหมือนจะเลี้ยวขวาจะเบียดเข้าเลนขวารถคนเจ็บเขาก็เลยบีบแตรว่าจะเอายังไงบีบแตรเท่านั้นแหละค่ะทาง BM โมโหพอโมโหปุ๊บขับยึกยักยึกยักแล้วก็ขับลักษณะเหมือนกับพยายามจะเบรกเพื่อให้รถ Honda ชนท้ายแต่ไม่ชนทีนี้ทั้ง2คันต่างฝ่ายต่างก็ด่ากันละรถกระจกลงแล้วก็ด่าทอกันไปมาหลังจากนั้น BM เนี่ยเข้าใจว่าคงจะไม่เลี้ยวซ้ายแล้วล่ะครับเบี่ยงเข้าเลนขวาได้ก็ปาดมาปาดมาเบี่ยงเข้าเลนขวาได้คราวนี้ก็พยายามจะหาเรื่องมาเป็นจบภาพนี้ BM ขยับมาเลนถัดมาแล้วเห็นมั้ยคะจอดรถเปิดประตูลงจากรถเดินไปต่อยหน้าคนเจ็บฝั่งฮอนด้าต่อยอยู่เกือบนาทีค่ะเป็นฝั่งพลเมืองดีท่านนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเป็นคนเข้าไปห้ามแล้วพอพลเมืองดีไปบอกกับคนเจ็บว่าพี่ผมถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวพี่เอาไปแจ้งความนะครับพอพูดจบปุ๊บคนก่อเหตุฝั่ง BM เนี่ยก็เดินขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยค่ะมัน BM เนี่ยอยู่เลนซ้ายสุดรถคนก่อเหตุนะครับเขาพยายามจะชิดขวารถผู้การเนี่ยก็บีบแตรกันนะครับบีบแตรกันแบบว่าเอาทำไมคุณไม่ยอมไปเลยไปก็เฉียวแล้วเบียร์มาก็ไม่ยอมไปก็ขยับเดินหน้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เบรกแรงๆเพื่อที่จะให้คันหลังนะชนท้ายพอขยับไปหน่อยหนึ่งรถผู้กรณีครับเขาก็ขยับไปคู่แต่เขาก็ด่ากันเนี่ยตามคนก่อเหตุถ้าลงไปไปสาวหมัดใส่เขาอ่ะผมก็ทำได้เต็มที่ก็คือถ่ายไว้ให้สังคมตัดสินนะคุณขับรถติดเลนมาแล้วคุณมาเบียดเข้าแล้วคุณไม่ยอมไปแล้วคุณไปต่อยเขาคุณจะด่ากันแค่ไหนโอเคมันเจ้ากันไปด่ากันไปก็จบกันไปไม่ใช่คุณอยากทำอะไรก็ทำอืมโหคือทางผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกด้วยว่าคนเจ็บนี่อาการหนักเหมือนกันนะแว่นแตกเลยหน้าบวมแดงเลยก็แนะนำว่าพี่ไปแจ้งความเลยแต่คนเจ็บบอกไม่กล้าไปแจ้งความกลัวว่าคนก่อเหตุฝั่ง BM อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปยังฝั่งผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้อืมอ๋อใจเย็นๆ